สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยจะมาบอกวิธีนะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ของแอดไวซ์กันค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปถึงหน้าร้านนะคะแต่ว่าให้เขาเนี่ยมาจัดส่งให้เราเนี่ยได้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากช้อปสินค้านะคะกับเว็บไซต์ของแอดไวซ์นะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์นะคะเอาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะเพื่อนๆนะคะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปช้อปปิ้งพร้อมกันนะคะในหน้าเว็บไซต์ของแอดไวซ์พร้อมๆกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกแล้วนะเรานะคะจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์ของแอดไวซ์แบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งในเว็บไซต์ของเขานะคะบอกเลยว่ามีสินค้าหลากหลายมากเลยนะเหมือนเรานะคะได้ไปเดินที่หน้าร้านจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆก็จะรวบรวมนะคะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไว้หลากหลายมากๆเลยนะทีนี้นะคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มช้อปปิ้งกันเลยนะพลอยนะคะอยากแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยสมัครนะคะเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ของเขาก่อนนะคะเพราะว่าสุดท้ายนะคะตอนที่เราเนี่ยไปช้อปปิ้งสินค้านะคะก็ต้องมาสมัครสมาชิกกันอยู่ดีเนาะในการสมัครใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยไปกดที่คำว่าบัญชีที่เป็นรูปตัวคนได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยจะทำการให้เราเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกนะคะทุกคนโดยถ้าใครนะคะยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อนเลยนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดคำว่าสมัครสมาชิกนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่ระบบนะคะด้วยโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะเพื่อความง่ายนะคะทุกคนก็จะมีทั้ง Facebook Google นะคะแล้วก็ LINE นะอย่างอันนี้นะคะพอจะกดผ่าน Facebook ไปเลยนะคะทุกคนเพื่อความง่ายเนาะจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลกันหลายๆรอบนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อในชื่อ Facebook เราไปได้เลยนะครับพอเรากดไปแล้วนะคะเพื่อนๆเขานะคะก็จะมีการให้เราเนี่ยยอมรับนะคะข้อตกลงอะไรต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆและอันนี้นะคะพอเนี่ยก็สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะทีนี้นะคะเพื่อนๆเราเนี่ยก็จะกลับมาสู่หน้าหลักของแอดไวซ์ค่ะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถช็อปนะคะได้อย่างสบายใจแล้วนะโดยที่เรานะคะสามารถเลื่อนดูสินค้านะคะในหน้าแรกของเขาได้นะเขาก็จะมีสินค้าแนะนำมาให้เราดูเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนดูสินค้ากันได้นะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่มีสินค้าอยู่ในใจแล้วนะจะอยากได้เป็นโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็กดที่ตัวค้นหาตรงนี้ได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะก็พิมพ์โทรศัพท์มือถือหรือว่าพิมพ์ยี่ห้อที่เพื่อนๆต้องการไปได้เลยนะคะสมมตินะวันนี้เนี่ยพออยากได้เป็น iPhone ละกันนะคะเพื่อนๆนะพอก็จะพิมพ์ไปว่า iPhone นะคะแล้วก็กดค้นหาค่ะเพื่อนๆพอเรากดค้นหานะคะเว็บไซต์เขาเนี่ยก็จะรวบรวมนะคะมือถือ iPhone เนี่ยมาให้เราดูแล้วนะก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะให้เราได้เลือกนะอย่างในเว็บไซต์ตอนนี้นะคะก็จะมีอย่าง iPhone 12แบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเราเลื่อนดูแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะหรือว่ายังไม่อยากได้ยังไงเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนคำค้นหาได้นะคะเพื่อนๆพลอยอาจจะค้นหาใหม่นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือไปเลยนะเพื่อให้เห็นเป็นหลากหลายรุ่นนะคะอย่างอันนี้นะคะพอพิมพ์ว่ามือถือนะคะเพื่อนๆก็จะมีมือถือเนี่ยขึ้นมาโชว์หลากหลายรุ่นเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนดูสินค้าได้นะว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเขามีมือถือรุ่นอะไรบ้างนะคะในเว็บไซต์ของแอดไวซ์เขานะสมมตินะว่าเพื่อนๆว่าพลอยเนี่ยเลื่อนมาแล้วพลอยเกิดชอบนะคะรุ่นนี้เลยนะคะ Asus เนาะเป็นโทรศัพท์ Asus นะคะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปที่ตัวรูปสินค้าตัวนั้นได้เลยนะคะที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้นะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนดูนะคะตัวสินค้าได้ว่าโอเคมีสีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะมีข้อมูลสินค้าบอกด้วยว่าสินค้าตัวนี้คือรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเราก็สามารถเลื่อนอ่านแบบสเปคอะไรต่างๆนะคะได้ในหน้านี้นะทีนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเรารู้สึกว่าโอเคฉันรู้สึกว่าอยากได้สินค้าตัวนี้อยากช้อปสินค้าตัวนี้แล้วนะคะก็ให้เรานะคะกดซื้อทันทีนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากช้อปสินค้าหลายๆชิ้นนะคะกดคำว่าใส่ตะกร้าไว้ก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพอจะกดซื้อทันทีเลยนะคะก็กดที่ซื้อทันทีแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็กดสั่งซื้อทันทีอีกรอบนึงค่ะทุกคนทีนี้นะคะเขาเนี่ยก็จะนำเรานะคะไปสู่หน้าการเช็คสินค้าค่ะแล้วก็ทำการชำระเงินนะในหน้านี้นะคะก็เพื่อนๆก็เช็คสินค้านะคะว่าโอเคสินค้าถูกต้องไหมนะคะแล้วก็สรุปราคาเนี่ยเป็นเท่านี้นะคะแล้วถ้าเรานะคะรู้สึกว่าโอเคราคานี้โอเคนะคะเพื่อนๆก็กดคำว่าดำเนินการต่อได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดดำเนินการต่อแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกรูปแบบภาษีนะคะว่าเราต้องการไหมนะคะถ้าต้องการก็ติ๊กไปได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆพอเราเลือกใบกำกับภาษี
เสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกวิธีการรับสินค้าค่ะกดที่ตัวลูกศรนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าจะรับสินค้าที่แอดไวซ์สำนักงานใหญ่เลยไหมนะคะอยู่ท่าอินที่นนทบุรีนะคะหรือว่าจะรับสินค้าเองที่แอดไวซ์ใกล้บ้านคุณนะคะหรือว่าจะจัดส่งสินค้าถึงบ้านคุณค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นแบบจัดส่งสินค้าถึงบ้านคุณนะคะและเขาเนี่ยก็จะให้เรานะคะทำการเพิ่มที่อยู่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะก็กดเพิ่มที่อยู่ที่บ้านเราไปได้เลยนะคะที่ที่จะให้เขามาส่งเนาะหลังจากเพิ่มที่อยู่เสร็จนะคะก็ไปเลือกต่อเป็นเลือกวิธีการชำระเงินค่ะแล้วในขั้นตอนการเลือกวิธีการชำระเงินนะคะก็จะมีการชำระเงินให้เลือกหลากหลายนะคะเพื่อนๆทั้งวิธีแบบบัตรเครดิตนะคะบัตรเดบิตหรือว่าใครจะชำระผ่านธนาคารนะคะหรือว่าชำระเป็นแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็สามารถเลือกได้ที่หน้าชำระเงินนั่นเองค่ะพอเรานะคะกดกรอกข้อมูลการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กดยืนยันเรียบร้อยนะคะเราเนี่ยก็รอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับใครที่กดให้เขามาส่งที่บ้านนะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะคะโดยที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้ผ่านเว็บไซต์ของแอดไวซ์เลยนั่นเองค่ะบอกเลยว่าง่ายแล้วก็ดีมากๆค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะฟอยก็เอาคลิปดีๆนะคะมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากช้อปสินค้าผ่านแอดไวซ์นะคะก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะมาโพสต์สู่หน้าเดียวกันนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าในเว็บไซต์ของแอดไวซ์ได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะฟอยก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของฟอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ฟอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะฟอยไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย